เอกสารนะคะตัวที่ส่งให้ในไลน์เดี๋ยววันนี้มีประมาณทั้งหมด10ข้อนะคะเราใช้ตัวนั้นในการที่เป็นในส่วนของตัวที่ทบทวนแล้วกันนักเรียนจะเห็นตารางสอบออกแล้วใช่ไหมคะตารางสอบของเราในช่วงของสัปดาห์ของเดือนตุลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาในการทบทวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะเราเจอกันอีกประมาณ2สัปดาห์นะ 2-3 สัปดาห์นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เอกสารสักหนึ่งประมาณสัก5นาที10นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คชื่อต่อจากตรงนี้นะคะเป็นตัวแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากที่เราได้ทำการเรียนผ่านมาแล้วนะคะลองกลับมาเลยทำดูว่าในเวลาที่เราทำเนี่ยจริงๆตรงนี้มันเป็นข้อสอบน่าจะประมาณใช้เวลาเขาบอกว่า15นาทีบอลนาย15นาทีทันไหม15นาทีไม่น่าจะทันนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้เราลุยทั้ง10ข้อตรงนี้ไปเลยนะคะทีนี้เริ่มจากข้อแรกค่ะข้อแรกเขาบอกว่าจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้นะคะตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ4ให้นักเรียนลองดูโจทย์ก่อนอ่ะข้อมูลเขาให้เรามาเป็นตัวเลขชุดตัวเลขนะคะเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวเลขพวกนี้เขาบอกว่าข้อแรกถ้านำข้อมูลชุดดังกล่าวนะคะไปสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่ที่ความกว้างของอันดับภาคชั้นเท่ากันทุกชั้นและกำหนดชั้นแรกค่ะชั้นแรกเป็นเท่านี้สิ่งที่ต้องการอยากรู้คือเราจะได้กี่อันดับภาคชั้นสิ่งที่เรารู้จากโจทย์ตรงนี้เรารู้อะไรบ้างคะอันดับแรกดูก่อนเรารู้อะไรบ้างนอกจากสิ่งที่โจทย์ต้องการว่าโจทย์ต้องการหาว่ามันมีกี่อันดับภาคชั้นเรารู้ความกว้างของแต่ละอันดับภาคชั้นหรือยังเรารู้หรือยังเอ่ยจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้อ่ะแล้วเขาบอกว่าชั้นแรกมันคือ 2.4 ถึง 4.9 อันนี้บ่งบอกอันดับภาคชั้นเรามาหรือยังถ้าชั้นแรกเป็นเท่านี้อ่ะอันนี้คืออันดับภาคชั้นที่เท่ากันทุกชั้นเพราะฉะนั้นจํานวนอันดับภาคชั้นแต่ละชั้นอาจจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยจําสูตรได้ไหมสูตรในการหาจํานวนอันดับภาคชั้นกับความกว้างอันดับภาคชั้นสูตรนะคะมันจะมีอยู่สูตรเดียวเลยสลับกันไปสลับกันมานะคะคืออะไรอ่ะถ้าจากตรงนี้หาอันดับภาคชั้นนะคะมันจะเท่ากับว่าไงคะจะเท่ากับอะไรเอ่ยส่วนด้วยจำนวนอันดับภาคชั้นพิสัยพิสัยนะคะพิสัยข้อนี้จำนวนอันดับภาคชั้นจอนอจอนอจำนวนนะคะส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้านล่างด้านล่างจะเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยที่เรารู้มาจากข้อมูลตรงนี้เรารู้แล้วอ่ะชั้นนี้เป็นชั้นแรกความกว้างค่ะความกว้างนะคะตรงนี้ก็คือความกว้างของมันงั้นครูถามว่าความกว้างของตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่คะความกว้างของตรงนี้ยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆถ้าอย่าง1กับ3อ่ะสมมุติชั้นแรกเป็น1ถึง3ความกว้างของชั้นนี้เป็นเท่าไหร่เวลาเรานับเราจะนับเริ่มจากตัวข้อมูลตัวแรกด้วยนะคะมันเป็น1เป็น2เป็น3อ่ะ1 2 3ตรงนี้ความกว้างของข้อมูลคือ3นะคะถ้าจากตรงนี้มันก็นับตั้งแต่2ไปจนถึง 4.9 ใช่ไหม2ไปถึง 4.9 นับตัว2ตัวมันเองด้วยก็ปัดจาก 4.9 ให้กลายเป็น5ก็ได้ก็เป็น2 3 4 5เพราะฉะนั้นความกว้างมันก็เท่ากับเท่าไหร่ละคะเท่าไหร่เอ่ย 2.9 หรือว่า3ค่ะ4จริงหรือเปล่า3 4 5ไม่4อะค่ะอันนี้ที่ครูปัดเป็น5เพราะว่าครูเอา2นับไปถึงรวมตัวมันเองด้วยไงปัดเป็น5อ่ะแล้วถ้ามองอย่างนี้ปกติจริงๆปกติเราเอา 4.9 นะคะ 4.9 ไปลบกับ2ใช่มั้ยนับไปถึงมันจะได้เป็น 2.9 2.9 รวมกับตัวมันเองอีก1ตัวเป็น 0.1 ค่ะรวมกับตัวมันเองด้วยนะคะก็กลายเป็น3ความกว้างจะกลายเป็น3นะคะอ่ะดังนั้นตรงนี้ความกว้างกลายเป็น3ลองหาดูซิแล้วพิสัยล่ะพิสัยได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยพิสัยค่าพิสัยหายยังไงคะเซมามาหรือยังไหนเซมามาหรือยังเอ่ยเซมายังไม่มาแอนค่ะแอนพิสัยหายยังไงค่ะพิสัยหาไงลูก
พี่ใสถ้ามากสุดมากสุดนะคะมากสุดข้อนี้คือเท่าไหร่ตัวเลขไหนเป็นตัวเลขที่มากที่สุดเลยเท่าไหร่เอ่ยช่วยครูหารหน่อยเร็วปุ๊บ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 อ่ะตอนนี้ได้เป็น22มีตัวไหนมากกว่า22ไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ใสก็คือ22ไปลบกับต่ำสุดค่ะต่ำสุดเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เห็นเป็น 2.5 มีต่ำกว่า 2.5 ไหมคะทุกคนช่วยกันดู 2.2 ค่ะ2.2 นะคะก็เป็น 2.2 ส่วนด้วยเมื่อกี้เท่าไหร่นะ3ใช่ไหมคะก็ได้เป็น 19.8 ส่วน3นะคะ 19.8 ส่วน3ได้เท่าไหร่3.68ปัดทศนิยมเป็น 6.6 นะคะ 6.6 เราจะตอบตัวไหนดีเขาถามว่าสร้างได้กี่อันดภาคชั้นตอนนี้แต่คำตอบเราได้เป็นจำนวนอันดภาคชั้นเป็น 6.6 ค่ะจากการคำนวณมาละช้อยไหนดีมันไม่มี 6.6 ให้เรามันจะเป็น5หรือมันจะเป็น6หรือมันจะเป็น7อ่ะมันเป็นข้อนี้เป็น7นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ตัวเลขที่มันเป็นทศนิยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทศนิยมอะไรก็แล้วแต่นะคะจะไม่นึกถึงตัวที่ต่ำกว่า5สูงกว่า5นะให้เป็นทศนิยมเราปัดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจำนวนเต็มแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก1นะคะอ่ะได้มาแล้วข้อนี้ได้เป็น7นะคะทีนี้ข้อที่2อ่ะข้อที่2ลองหาเองดูร้อยละความถี่สัมพัทธ์ค่ะความถี่สัมพัทธ์คืออะไรความถี่สัมพัทธ์จากในแต่ละอันดภาคชั้นนะคะความถี่สัมพัทธ์ก็คือความถี่ณชั้นนั้นๆนะคะเปรียบเทียบกับความถี่ทั้งหมดนะมันจะมีคำว่าร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ทีหนึ่งแล้วก็ร้อยละความถี่สัมพัทธ์เฉยๆถ้าความถี่สะสมความถี่สะสมเนี่ยมันจะรวมตั้งแต่ชั้นก่อนหน้ามาถึงชั้นณปัจจุบันที่ต้องการหานะคะแต่พอมาเป็นความถี่สัมพัทธ์เฉยๆหมายความว่าหาแค่ชั้นนั้นที่ต้องการนะคะถ้าหาร้อยละนักเรียนก็เอาไปคูณกับร้อยเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลองหาข้อที่2ดูก่อนเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะข้อที่2ลองทำดูซิว่าร้อยละความถี่สัมพัทธ์ในคะแนนช่วงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเลขที่1จีนค่ะจีนมาไหมจีนจีน1จีน2จีน3จีนไม่อยู่นะมาวินอ่ะมาวินไม่อยู่โมเมค่ะมาค่ะโอเคเซฟค่ะเซฟไม่อยู่ตังเมค่ะเมไม่อยู่นาเดียมาค่ะโอเคดีดีค่ะมาค่ะโอเคเซมาเซมามาหรือยังเซมา1 2 3หงค่ะมาค่ะโอเคต้นน้ำค่ะมาครับโอเคแอลิวค่ะมาค่ะโอเคเจ๋งค่ะไม่เจ๋งมาครับโอเคอามค่ะอามหนึ่งอามสองอามสามอามไม่อยู่นะฟ้าค่ะมาค่ะโอเคแซ่ค่ะมาค่ะโอเคพ่อตังค่ะพ่อตังหนึ่งสองสามแอนค่ะมาค่ะโอเคเนทค่ะเนทหนึ่งเนทสองเนทสามแอนไม่อยู่ต่อไปห้องสองนี่สิพ่อตังมานะครับตังใช่ไหมคะตังมาห้องสองพิมค่ะภูมิระพีไม่อยู่นะนิโมค่ะนิโมหนึ่งสองสามนิโมไม่อยู่เง็กค่ะอันนี้กลากันค่ะมาค่ะกันมาค่ะโอเคนิมค่ะมาค่ะโอเคค่ะมายค่ะมาค่ะโอเคไหนมายเอ่ยกูหามายก่อนมายเราไม่ได้เจอกันมาสักพักเลยหรือเปล่าเนี่ยไปหาไมค์ปุ๊บปุ๊บอ่ะโอเคนิวค่ะอยู่นี่โอเคเห็นแล้วค่ะโอเคเคยเหยาค่ะ
ตัวยาวเจียหายหงจุ้นค่ะหงจุ้นยังไม่มานะนิวค่ะนิวบูมสกอตบาสอ่ะครบห้องสองนะคะอ่ะมาดูข้อนี้ต่อนะคะร้อยละความถี่จะร้อยละความถี่สัมผัสนะคะความถี่สัมผัสตรงนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงมันคือความถี่ชั้นนั้นนะคะส่วนด้วยความถี่ทั้งหมดนะคะอ่ะจากตรงนี้ความถี่ชั้นที่เราต้องการนะคะก็คือชั้นที่เป็น 11.0 ถึง 19.0 วิธีทำตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าถามหาความถี่สัมพันธ์นักเรียนไม่ต้องไปสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้เป็นชั้นที่1ไปจนถึงชั้นที่7ตามที่เราหาจากข้อแรกนะคะก็ถามแค่ชั้นนั้นเราก็ดูว่าในชั้นตรงนี้ค่ะมีข้อมูลที่อยู่ในช่วงนี้กี่ตัวกี่ข้อมูลอยู่ระหว่าง 11 ถึง 13.9 มีไหมคะ 11 ถึง 13.9 กี่ค่าเอ่ยได้หรือยังว่ากี่ค่าครูไล่ก่อน11ตัวแรกได้แล้วนะคะตัวแรกคือ 12.0 12.0 แล้วก็มี 13.5 นะคะตอนนี้ครูได้2ตัวมีนอกเหนือจากตรงนี้ไหมคะนอกเหนือจาก2ค่าตรงนี้ไหมเอ่ยมีไหมเจอไหม2ค่าตอนนี้ได้2ค่านะคะเราใช้2ค่าเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็นความถี่ตรงนี้ค่ะเวลาขีดเป็นเส้นมันก็ได้เป็น2ขีดนะคะจากทั้งหมดความถี่ทั้งหมดคือเท่าไหร่นักเรียนความถี่ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอ่ยของข้อมูลชุดนี้น่าเท่าไหร่ขอฟ้าความถี่ทั้งหมดข้อมูลมีกี่ตัว20ค่ะ20ใช่ไหมคะอ่ะก็ได้เป็น20มันก็ได้เป็น1ส่วน10ก็ได้เป็น 0.1 นะคะ 0.1 คิดเป็นร้อยละความถี่ก็เอาไปร้อยละแต่โจทย์ช้อยให้มาค่ะโจทย์ถามร้อยละแต่ช้อยให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ไปก็คูณกับ100ไปนะคะมันก็จะได้ออกมาเท่ากับ 10% นะคะเสร็จเรียบร้อยในข้อที่2คูณเรียบร้อยได้ออกมาเป็น 10%ได้นะตอนนี้อย่าเพิ่งลืมไปนะคะในเรื่องของความถี่สัมผัสความถี่สะสมสัมผัสนะอ่ะต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยน่าจะตอบได้แล้วเพราะว่ามันเกิดจากขั้นตอนการหาจากข้อที่1ข้อที่2นะคะข้อที่3มีจำนวนข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า14อยู่ร้อยละเท่าไหร่อ่ะถามหาร้อยละจากจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะถ้าครูจะหาข้อนี้ครูมีวิธีการทำยังไงเอ่ยมีใครอธิบายครูได้บ้างตอนนี้ไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงดีถึงจะหาร้อยละของข้อนี้มาได้ทำยังไงดีคะช่วยกันตอบช่วยกันตอบร้อยละจำนวนหาอันที่มากกว่า14ตรงหาค่าที่มันน้อยกว่า14ใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อแล้วก็ทำคล้ายๆตะกี้ถูกต้องก็ทำคล้ายๆตะกี้เลยเนาะก็เราแค่สนใจจำนวนที่มันน้อยกว่า14อันดับแรกเราก็ต้องดูว่าน้อยกว่า14เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่จำนวนนะคะตอนนี้มีใครหาหรือยังเอ่ยว่าได้กี่จำนวนอันนี้จำนวนที่1น้อยกว่า14จำนวนที่2 3 4 5ครูข้ามตัวไหนบอกด้วยนะ1 2 3 4 5 6แล้ว7นะคะแล้วก็8 9 10 11 11ใช่ไหมคะ11ตัวมีใครได้มากกว่าน้อยกว่าตรงนี้ไหม11ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ11ส่วนด้วยก็ข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมก็คือ20จำนวนความถี่นั่นเอง20มันได้เท่ากับโทษทีค่ะแล้วก็เอาไปคูณกับ100นะคะเขาถามร้อยละเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้11ส่วน20นะคะก็ได้เป็น20คูณ5เป็น155ส่วน100นะคะก็ 0.55 ก็คูณกับ100ก็กลายเป็น55นะคะร้อยละ55เสร็จเรียบร้อยในข้อที่3นะคะได้เป็น55มาอันนั้นต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ความกว้างของอันดภาคชั้นเท่ากับเท่าใดใช้ข้อมูลชุดเดิมนะคะตรงนี้ใช้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่4
ต้นน้ำคะความกว้างของข้อมูลเป็นเท่าไหร่เอ่ยความกว้างของข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในคำตอบข้อใดข้อหนึ่งที่เราหามาแล้วความกว้างของข้อมูลเราจะได้เท่าไหร่คะความกว้างของอนุภาคชั้นแต่ละชั้นดูช้อยจากข้อที่สองก็ได้หรือจากข้อแรกก็ได้เดี๋ยวต้นน้ำมาหรือยังครับครูความกว้างเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ย 2.95 ครับ 2.95 จริงหรือเปล่าในข้อที่1เรามีการแทนค่าอยู่นะเรามีการแทนค่าเกิดขึ้นอยู่นะในข้อที่1ความกว้างความกว้างคอควายครับคอควายคอควายเพิ่มมาอีกนิดนึงมี 2.9 2.95 2.995 แล้วก็ 3.00 เนี่ยมันอยู่ในการทดในข้อที่1เลยเนี่ยมีการแทนสูตรจำนวนอนุภาคชั้นเท่ากับพิสัยส่วนด้วยความกว้างแล้วความกว้างเท่ากับเท่าไหร่อีกรอบนึงค่ะต้นน้ำยืนยันคำตอบน้องงูครับงองูนะคะโอเคถูกต้องงองูก็เราไล่มาตั้งแต่กอไก่กอไข่กอควายละสุดท้ายงองูนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะความกว้างของอนุภาคชั้นอย่าลืมนะคะการหาความกว้างคือเริ่มจากตัวแรกไปด้วยนะอ่ะต่อมาตรงนี้บ้างข้อต่อไป567อ๋อเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพิ่มเติมนิดนึงจากข้อ1ถึง4ถ้าเกิดว่าข้อ1ถึง4ตรงนี้ครูจะให้นักเรียนสร้างตารางแจกแจงความถี่เราสามารถสร้างได้ไหมคะจะมีลักษณะตัวที่เป็นให้สร้างตารางแจกแจงความถี่ให้หาตั้งแต่ข้อแรกเลยที่ให้ข้อมูลไปแล้วถามว่าจำนวนชั้นมันมีทั้งหมดกี่ชั้นหรือความกว้างมันมีกี่ความกว้างถ้าอย่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าสร้างนะคะเราจะได้ข้อมูลชั้นแรกนะที่เป็นเพิ่มเติมนะคะ2.0 ถึง 4.9 นะคะอันนี้คือชั้นที่1ชั้นถัดมามันเริ่มที่เท่าไหร่นักเรียน 5.0 ไปจนถึงเท่าไหร่คะ 5.0ถ้าจาก 2.0 ไป 4.9 แล้ว 5.0 ล่ะมันจะไปถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เอ่ย5.7 ถึง 7.9 นะคะก็เพิ่มไปทีนี้แพทเทิร์นของนักเรียนถ้าไล่แล้วดูจะสับสนนะคะนักเรียนดูว่าช่องนี้มันห่างกันเท่าไหร่2 3 4 5ห่างกัน3นะคะ4 5 6 7ก็ห่างกัน3เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เริ่มจาก 8.9 ก็กลายเป็น 10.9 นะคะแล้วก็เป็น11.0 นะคะไปจนถึง 13.9 เห็นไหมว่าช่องเนี้ยมันจะตรงกับตัวชั้นนี้พอดีถ้าถามหาว่าข้อมูลช่วงเนี้ยมันตรงกับอันดับภาคชั้นที่เท่าไหร่เราก็สามารถตอบได้แล้วนะคะมันคืออันดับภาคชั้นที่4นะคะพอครบทั้ง7ชั้นแล้วเนี่ยดูว่าข้อมูลมันครอบคลุมกันไหมอ่ะถ้าไล่ต่อมันก็จะเป็น 14.0 ไปจนถึงเท่าไหร่ 16.9 นะคะ 17.0 ไปจนถึง19.9 แล้วก็ 20.0 ไปจนถึง 22.9 นะคะครบทั้ง7ชั้น1 2 3 4 5 6 7นะคะครอบคลุมข้อมูลที่มากที่สุดก็คือ22นั่นเองก็อยู่ในชั้นสุดท้ายนะคะถ้าเกิดเราเอาแค่6เนี่ยมันก็จะไม่ถึงนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องปรับทศนิยมเพิ่มนะคะอ่ะตรงนี้สามารถสร้างได้นะคะถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลไปเราให้หาความถี่หาร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์อะไรต่างๆนะคะก็คำพวกนี้เนาะอ่ะต่อไปข้อที่567เดี๋ยวให้เวลาดูโจทย์ก่อน567นะคะข้อที่5เนี่ยจะถามความถี่สัมพัทธ์ของอนุภาคชั้นที่4นะคะอนุภาคชั้นที่4ข้อนี้อยู่ที่การคำนวณละถ้ารู้ความหมายรู้ว่าความถี่สัมพัทธ์มันคืออะไรเราสามารถหาได้เลยนะคะแล้วก็ข้อที่6มีคำว่าจุดกึ่งกลางชั้นเกิดขึ้นนะคะจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรแล้วก็ข้อที่7ความถี่สะสมความถี่สะสมอนุภาคชั้นที่6ตอนนี้เราจะได้คำทบทวนเพิ่มมานะคะก็คือความถี่สัมพัทธ์จุดกึ่งกลางความถี่สะสม3ค่าตรงนี้ระหว่างที่หาเดี๋ยวจะสุ่มถามไปด้วยว่าความหมายแต่ละอันคืออันไหนบ้างนะอ่ะให้เวลาสัก3นาทีลองคำนวณข้อนี้ดู
ใช้ได้คำตอบแล้วพิมพ์แชทมาให้ครูดูหน่อยนะคะว่า5ตอบอะไรช้อยไหน6ตอบอะไร7ตอบอะไรพิมพ์เข้ามานะวันนี้จะได้ไม่ต้องมีการบ้านนะคะเราจะได้มีเวลาไปเตรียมตัวทบทวนในการสอบขอเพิ่มเติมนะคะใครที่จะส่งงานครูนะคะในตัวที่พรีเซนต์ถ้านักเรียนเลือกจะอัดวิดีโอส่งนะคะแทนการพรีเซนต์ในคาบเพราะว่าคาบนี้เป็นคาบสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะจะให้สิ้นสุดภายในแค่สิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้ก็เหลือเวลาอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวนะคะถ้าเกินจากนี้ก็คือถ้าจะส่งมาส่งได้นะคะแต่คะแนนเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะจากเดิมก่อนหน้านี้คนที่พรีเซนต์มาแล้วในคาบนะคะครูให้เต็มไปเลยนะจากคะแนนเต็มในช่องนั้นข้อที่5ค่ะอันดับแรกความถี่สัมผัสความถี่สัมผัสหายังไงเอ่ยความถี่สัมผัสใครดีแอลลิวค่ะความถี่สัมผัสในอัลฟาชั้นที่4เท่าไหร่คะถามหาก่อนอัลฟาชั้นที่4คือข้อมูลไหนคะ60ถึง69ค่ะ64ถึง69นะคะตอนนี้เราสนใจตรงนี้60ถึง69แล้วความถี่สัมผัสล่ะคะหายังไงเอ่ย20ส่วนด้วยความถี่ทั้งหมดก็คือ60ความถี่ทั้งหมดเป็น60นะคะ20หารด้วยความถี่ทั้งหมดเป็น20ส่วน60นะคะได้เท่าไหร่ 0.33 ค่ะ0.33 นะคะ 0.33 เราก็ตอบไปเลย 0.33 นะคะบางข้อเขาจะถามด้วยคำว่าร้อยละด้วยนะถ้าถามหารร้อยละก็ต้องไปคูณต่อหรือบางช้อยเนี่ยมันจะปนกันเลยนะคะทั้ง 0.33 แล้วก็33ด้วยนะคะต้องดูดีๆนะว่าถามหาแค่ความถี่สัมผัสหรือว่าความร้อยละความถี่สัมผัสนะคะอ่ะโอเคข้อนี้ถูกต้องขอบคุณมากค่ะไปต่อข้อต่อไปจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของอัลฟาชั้นการหาจุดกึ่งกลางของอัลฟาชั้นหายไงคะกันกันคะจุดกึ่งกลางของอัลฟาชั้นหายจุดกึ่งกลางของอัลฟาชั้นยกตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเป็นเลขง่ายๆละกันยกตัวอย่าง1ถึง5นะ1ถึง5หรือว่านิ้วมือของเราก็ได้มี5นิ้วถามหาจุดกึ่งกลางยกตัวอย่างเช่นถามหาว่านิ้วไหนอยู่เป็นนิ้วตรงกลางคือนิ้วไหนคะ3ใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้จุดกึ่งกลางมันคือ3มันก็เหมือนกับการเอาจำนวนนะคะบวก n บวก1ส่วน2นะคะก็คือหรืออีกแบบนึงก็คือเอา5บวก1ส่วนด้วย2นั่นเองเอาค่าขอบล่างกับขอบบนบวกกันหาร2นะคะอันนี้คือการหาจุดกึ่งกลางชั้นแล้วการได้หรือยังเอ่ยว่าชั้นไหนถูกต้องชั้นไหนผิดข้อนี้เขาถามหาว่าข้อใดผิดใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าหาข้อที่สองถ้าหาถูกข้อที่สองครูต้องทำยังไงเอ่ยในลองแทนตัวเลขให้ครูหน่อยไม่ใช่ข้อที่สองกอไก่สิถ้าถามหากอไก่ครูต้องทำยังไงเอ่ยเอา40เอา40บวก49ส่วน2โอเคถูกต้องนะคะเอา40บวก49ส่วน2นะคะมันก็จะได้เป็น89 89หาร2มันก็จะเป็น 44.5 นะคะ 44.5 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่2จุดกึ่งกลางชั้นของอนุภาคชั้นที่4ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยแพรอานุภาคชั้นที่4อานุภาคชั้นที่4เป็นเท่าไหร่คะแพรอยู่ไหมอยู่ค่ะอานุภาคชั้นที่4ค่ะจุดกึ่งกลางมันเป็นเท่าไหร่มีวิธีการหายังไงเอ่ยระหว่างนี้คนอื่นลองทำไปข้อ6 7 8 9 10ไปได้เลยนะคะยังไงเอ่ยคล้ายๆข้อกอไก่ไหมของแพรถ้ากอไก่ของกันเนี่ยเป็นอัลฟาชั้นที่2กันเลยเอา2ตัวนี้มาบวกกันหาร2เพื่อหาจุดกึ่งกลางที่มันอยู่ตรงกลาง
ระหว่างตัวเลข2ตัวตรงนี้แล้วถ้าของแพรเป็นชั้นที่4นะคะเราทำยังไงเอ่ยเราทำยังไงเอ่ยชั้นที่4ข้อมูลของเราคือตัวไหนคะชั้นที่4อนุภาคชั้นที่4อยู่ในช่วงไหนเอ่ย1 2 3 4ช่วงนี้60ถึง69ครูเอา60กับ69มาทำอะไรกันเอ่ยแพรยังอยู่นะคะแพรยังอยู่บวกกันแล้วก็หาร2ค่ะถูกต้องค่ะบวกกันหาร2มันก็จะได้เป็น129ใช่ไหมคะ129หาร2ก็คือ 64.5 64.5 แสดงว่าถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อไหนผิดแล้วทีนี้เหลือ2ช้อยใครได้คำตอบแล้วบ้างข้อที่6ข้อไหนผิดคะข้อที่6เนตได้หรือยังเนตข้อไหนผิดข้อไฟหรือข้องงูไหนเนตเข้ามาหรือยังคะเนตเห็นรายชื่ออยู่นะยังอยู่นะข้อไฟหรืององูเอ่ยที่เป็นคำตอบที่ผิด1 2 3อ่ะตามไปต่อไม้ค่ะไม้ไม้ข้อควายหรืองงูผิด1 2 3 4 5 6ข้อไหนนะคะงงูค่ะจริงหรือเปล่าอ่ะงงูชั้นที่7เป็น90นะคะที่บวกกับ99มันได้189ส่วน2มันได้ 94.5 พอดีเลยยังไม่ใช่นะคะข้อที่ผิดก็คือข้อคอควายนะคะตรงนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่ 84.5 นะคะถึงจะถูกต้องอันนี้อยู่ที่การคำนวณเฉยๆแต่เรารู้แล้วล่ะว่าจุดถึงการชั้นมันหายังไงนะคะอันนี้เป็นข้อสอบแบบทบทวนท้ายบทนะคะน่าจะง่ายนิดนึงข้อที่7ค่ะความถี่สะสมของอนุภาคชั้นที่6ตรงกับข้อใดข้อนี้ถามหาความถี่สะสมความถี่สะสมครูจะหายังไงคะข้อตังความถี่สะสมเนี่ยโจทย์ถามหาความถี่สะสมทำยังไงดีเราถึงจะรู้ความถี่สะสมความถี่สะสมหมายความว่าความถี่แค่ชั้นนั้นๆหรือว่าทั้งก่อนหน้านี้มาถึงชั้นนั้นเลยเป็นความหมายแบบไหนคะข้อตังไหนข้อตังยังอยู่ไหมข้อตัง1ข้อตัง2ข้อตัง3ครับผมความถี่สะสมค่ะในอนุภาคชั้นที่6เท่ากับข้อใดทำยังไงครูถึงจะรู้ความถี่สะสมในอนุภาคชั้นที่6ชั้นที่6คือชั้นความกว้างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะอันนี้ถึงตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือชั้นที่6อันนี้คือชั้นที่6จริงตรงนี้ถ้าเราหาข้อ5 6 7มาแล้วเนี่ยเราสามารถตอบข้อ7ได้เลยนะคะถ้าหา5 6มาแล้วจากข้อมูลที่แอนหลิวให้ครูมาในข้อที่5เนี่ยแอนหลิวความถี่ทั้งหมดมันคือเท่าไหร่นะคะ60ค่ะความถี่ทั้งหมดเท่ากับ60นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความถี่สะสมความถี่สะสมก็คือความถี่ที่รวมกันมาจนถึงณชั้นนั้นๆที่ต้องการหานะคะแล้วตัดตัวนี้มันเกือบชั้นสุดท้ายแล้วออกไป2นะคะไม่ได้รวมชั้นนี้ดังนั้นความถี่สะสมตรงนี้มันก็คือ58นะคะได้ความถี่สะสมส่วนของตรงนี้มาแล้วต่อไปอีก3ข้อค่ะอีก3ข้อให้จบจากข้อมูลตรงนี้ให้ตอบข้อ8 9 10นะคะข้อมูลตรงนี้นะคะให้กำหนดตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ของจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะ500คนเป็นดังนี้ไม่ได้ให้ความถี่ไปนะให้เป็นความถี่สัมพัทธ์ไปนะคะแล้วก็ถามว่าจำนวนนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่า150เซนติเมตรเท่ากับข้อใดจากข้อมูลตรงนี้ทำยังไงดีนักเรียนเขาไม่ได้ให้ความถี่ไปแล้วครูจะรู้ได้ยังไงว่าครูจะหาความถี่ในส่วนของจำนวนนักเรียนที่สูงน้อยกว่า150เท่าไหร่ถ้าน้อยกว่า150เราดูก่อนเราใช้ข้อมูลชั้นไหนบ้างน้อยกว่า150ก็คือชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ถูกต้องไหมคะก็คือต้องหาจำนวนว่าตรงเนี้ยมีกี่คนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีกี่คนในเมื่อให้ความถี่สัมพัทธ์มาความถี่สัมพัทธ์ถามว่าไงนะคะหาความถี่นะคะซึ่งความถี่สัมพัทธ์สูตรมันมีว่าไงนะความถี่
สัมพัทธ์เหมือนการทำย้อนกลับนะคะความถี่สัมพัทธ์มันคือความถี่ณชั้นนั้นๆส่วนด้วยความถี่ทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ความถี่สัมพัทธ์เรารู้ความถี่ทั้งหมดแล้วความถี่ทั้งหมดคือ500นะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะหาจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นได้ไหมคะชั้นที่หนึ่งครูจะได้จำนวนนักเรียนเท่าไหร่อ่ะ fx f 1ความถี่ชั้นแรกครูจะได้เป็นเท่าไหร่คะทำยังไงเอ่ยยังไงนะ50ได้50 50เกิดจากอะไรคะ50เอา 0.1 คูณ500 0.1 คูณ500ไปเลยนะคะก็เหมือนกับการย้ายข้างเพื่อหาค่าความถี่ตรงนี้มันก็จะได้ออกมาเป็น50นะคะแล้วชั้นที่2อ่ะก็เป็น 0.15 คูณกับอะไรเหมือนกัน 0.15 คูณ500นะคะได้เท่าไหร่75นะคะแล้วก็ 0.3 ก็คูณกับ500เหมือนเดิมนะคะได้150ดังนั้นจากตรงนี้เรารู้หรือยังคะว่ามีจำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คนที่สูงน้อยกว่า150มีทั้งหมดมีช้อยไม่เอ่ยนักเรียนเราเอาชั้นไหนบ้างเราเอาแค่ชั้นที่1กับชั้นที่2ใช่ไหมครูไฮไลท์เกินเป็นเท่าไหร่คะ125คนเนาะสูงน้อยกว่า150นะคะก็คือตั้งแต่ความสูง130ไปจนถึง149ได้มาแล้วชั้นข้อที่8ผ่านไปข้อที่9ค่ะจำนวนนักเรียนที่มีความสูงมากกว่า179มากกว่า179แสดงว่าเราต้องสนใจอันตรภาคชั้นไหนคะผมมากกว่า179สนใจชั้นไหนเอ่ยอันนี้1 2 3 4 5 6ความสูงมากกว่า179หงอยู่ไหมคะหง1หง2หง3มากกว่า179นิ้มค่ะนิ้มค่ะมากกว่า179ชั้นไหนคะเนี่ยเลขข้างหน้าครูเขียนชั้นไว้ให้ละมันคือความสูงช่วงที่อยู่ในชั้นไหนเอ่ยชั้นที่6ค่ะชั้นที่6นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหาจำนวนนักเรียนในชั้นนี้มาให้ได้นะคะก็ให้ความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็เหมือนเดิมก็เอา0.07นะคะคูณกับ500นะคะก็จะได้จำนวนนักเรียนออกมาก็คือ35คนนะคะหาสลับกันข้อสุดท้ายของคาบนี้แล้วก็ของวันนี้ด้วยนะคะจำนวนนักเรียนที่มีความสูงระหว่าง130ถึง159มีกี่คนเมื่อกี้เราบวกหามาครบแล้วในชั้นนี้นะคะก็ตอบไปเลยว่ากี่คนคะ275หรือเปล่า275เนาะได้มาแล้วเป็น275นะคะอันนี้10ข้อถ้าเกิดว่าให้สอบลักษณะข้อสอบอย่างนี้ทำได้ไหมคะใช้เวลาน่าจะไม่นานเนาะใน1คาบประมาณ10ข้อลักษณะประมาณนี้คล้ายๆเป็นการ pre-test ไปด้วยนะคะเราลองไปทบทวนคำมาดูนะคะพวกความถี่สะสมความถี่สะสมสัมพัทธ์แล้วก็ร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์จะเล่นคำอยู่ประมาณพวกนี้นะคะอาจจะเป็นช้อยที่มันปนๆกันบ้างเนาะแล้วก็วันนี้มีใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะก่อนที่จะหมดคาบกันไปวันนี้ไม่มีนะถ้าอย่างนั้นเรากลับมาเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ